นี่ให้โอ้โหเวท5ชั้นครับผมนะรับไปนี่กูมิสกันนะเว้ยฮะเวทนิพพานดันทาโรกะโอ้ยสุยดสวัสดีท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมดูดแหนมตัวละครที่เราจะได้เล่นกันต่อไปนี้กับเกม Fairy Tail Frostage Night นั่นก็คือเป็นมิสกันอีกร้อยใบถ้าได้หัวเห็ดผมว่าได้ก็ได้นะถ้าได้ที่หัวเห็ดนะครับหัวเห็ดจะปุ๊บหัวเห็ดครับปุ๊บเห็ดมาครับเห็ดมาริโอไอ้สัสกูได้การติดกันอีกเนี่ยไอ้สัสกูได้แกจะได้เห็นเวทมนต์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตครับผมนะโอ้โห Oh my gosh ไอ้เชี่ยโลกคู่ขนานนะเกราวโลกคู่ขนานนะคนนี้เฮ้ยมาไงวะล่ะแล้วกาซิลกูอะนั่นละครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเป็นมิสกันที่เราเปิดได้ในครั้งที่แล้วนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากแล้วก็เสียเพชรไปประมาณ 60,000 50,000 เพชรนะครับเสียประมาณ 50,000 กว่าเพชรซึ่งมิสกันเนี่ยมาได้ตั้งแต่ตอนที่เสีย 10,000 เพชรแล้วนะครับแต่ผมเปิดกาซิลนะครับกาซิลแม่งเสียประมาณ 50,000 เพชรได้นะครับผมกาซิลตัวเดียวใช้ 50,000 เพชรมิสกันเนี่ยใช้แค่ 10,000 เพชรนะครับผมน่ะก็ได้แล้วแต่ไอ้เจ้ากาซิลปัญหาเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้เยอะมากจริงๆนะครับผมนะใช้เพชรเยอะมากนะครับผมโอเคตัวละครนะครับผมนะมิสกันแห่งกิลด์ Fairy Tail ก็เป็นฮีโร่คลาส S ระดับ S เหมือนกันนะครับผมนะซึ่งผมเปิดได้แล้วก็ได้ทำการอัฟการอิฐานไปค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะใช้ยังไงกันนะครับผมนะผมเอาเอลซ่าเข้านะเอามาคาร์ลอฟแล้วก็เอามิสกันเข้าแล้วเอาเวนดี้มาซับครับคุณหนูเวนดี้น้อยนะครับโอเคมิสกันของเรานะครับเป็นจอมเวทก็คือเป็นเวทสายนิทรานะเวทเขามีแบบเวทเยอะมากนะเป็นเวทดวงตาเวทนิทราก็คือเขาจะมีไม้ท้าเวทของเขาเนี่ยทั้งหมด5อันด้วยกันนะครับผมนะเป็นคนที่ไล่เวทมนต์ได้5ชั้นเลยนะครับผมนะก็คือตอนที่สู้กับรักซัสนะครับผมนะก็คือไล่เวท5ชั้นปุ๊บแล้วก็เป็นเวทลวงตาอีกนะครับผมที่ใช้ใส่รักซัสไปนะครับผมนะแล้วก็เวทมนต์อีกหลายอันนะที่แบบโจมตีรักซัสไปก็ค่อนข้างเท่มากแต่ว่ารักซัสเนี่ยได้ทำการใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้สายฟ้านะครับผมนะโจมตีเข้าที่ใบหน้ามิสกัมก็คือใบหน้ามิสกันก็เปิดออกนะครับผมนะหน้าตาเขาก็จะคล้ายกับเจราเลยนะครับผมนะซึ่งเขาเป็นตัวเป็นคนที่ลึกลับมากเลยนะผมนะแม้กระทั่งตอนที่เขามาเอาภารกิจนะครับที่กิลเนี่ยเวลาเดินเข้ามาที่กิลนะครับเขาก็จะใช้เวทนิทราครับทำให้คนในกิลแฟรี่เทลเนี่ยหลับกันไปหมดนะเพื่อที่จะมาเอาภารกิจไอ้ออกซึ่งความจริงแล้วหน้าตาเขาเนี่ยเหมือนกับเจราวเลยนะครับผมนะหลังจากที่เอลซ่ารู้แล้วก็ช็อกไอ้เหี้ยมันใครไว้สัตว์ทำไมหน้าตาเหมือนเจราวเลยอะไรเงี้ยสรุปก็คือเขาเป็นเจราวนะครับผมนะในโลกคู่ขนานนะอีกโลกนึงครับผมนะหรือว่าเป็นเอโรดัสครับผมนะที่เอโดรัสเนี่ยไม่ใช่เอโรนะเอโดที่เอโดรัสเนี่ยเขาตอนเด็กๆนะเขาได้ถูกลิลลี่ช่วยไว้นะครับผมนะแล้วลิลลี่ก็มาช่วยมิสกันนะมาช่วยมิสกันนะแต่ว่าความจริงเนี่ยเขาชื่อว่าอนาเธอร์นะครับผมนะเรียกว่ามิสกันอ่ะง่ายๆไม่ต้องไปเรียกอะไรเยอะความจริงตอนที่เขาเป็นเด็กนะผมนะสมัยที่เขาเป็นเด็กนะครับเด็กที่โลกคู่ขนานเนี่ยลิลลี่ได้เป็นคนช่วยไว้นะและลิลลี่เนี่ยเขาก็โดนถูกเขาเรียกว่าอะไรโดนเนรเทศครับผมออกจากอาณาจักรเอ็กซิสก็คือเป็นอาณาจักรของแมวเหมียวนะครับของเขาซึ่งก็เพราะว่าราชาของเอ็กซิสเนี่ยได้มองเห็นว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันไปช่วยมนุษย์นะครับผมนะแต่ว่าลิลลี่นั่นยอมรับว่าแม่งเป็นนักรบของเอ็กซิสที่เก่งมากอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะแล้วเขาก็ได้มาในโลกปัจจุบันนะครับผมนะมาอยู่กับกาซิลนะมาเป็นแมวของกาซิลนะน่ารักมากเหมือนกันคือกาซิลแม่งมีแมวเก่งนะครับผมจนกระทั่งเขาก็หลุดมานะหลุดมาในโลกโลกปัจจุบันที่นัสเซอยู่กันนะครับผมนะแล้วเขาก็มาเจอเวนดี้นะก็มาเดินทางอยู่กับเวนดี้น้อยเจ้าเวนดี้ก็คือเป็นเ
าเรียกว่าอะไรอะสลาแมนเดอร์สายลมนะครับผมนะเออสายลมสายฟ้าไม่ใช่สายฟ้านะสายลมนะครับทีนี้เขาก็เริ่มฝึกวิชาตอนนั้นนะครับผมนะเริ่มมีพลังเวทที่แก่งกล้าแล้วต้องบอกก่อนว่าความเก่งของเขานี่คือโคตรเก่งนะเวท5ชั้นที่เขาใช้สู้กับรักซัสเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูเวทมนต์ของเขากันนะครับผมนะว่ามีเวทมนต์อะไรบ้างในเกมนี้นะครับผมนะก็คือตีกับฟ้าระฟ้าสร้างภาคปังยาและมอบสภาวะวุ่นวายให้แกศัตรู1คนเป้าหมายจะสามารถโจมตีปกติได้เท่านั้นและสุ่มโจมตีแบบไม่เลือกฝ่ายเอฟเฟคนี้มีผลอู3เทิร์นเลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงครับวงเวท5ชั้นระบำวงสวงเทพเจ้าครับผมนะเออวงเวท5ชั้นที่เขาใช้ใส่รักษัตนะครับผมนะจงหลับไหลวงเวท5ชั้นระบำวงสวงเทพเจ้ามิสกันใช้ลำแสงจากวงเวทที่ซ้อนกัน5อันผนึกศัตรูทำให้ศัตรู1คนใช้เวทมนต์ไม่ได้นาน3เทิร์นโอ้เป็นสายดีบัฟนั่นเองหน้านี้แล้วก็ไฮโลจินนะมิสกันควบคุมไม้เท้า3แท่งเป็นพายุหมุนเข้าไปโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายแก่ศัตรู3คนนะครับแล้วก็วอยขณะที่ใช้ไฮโลเนี่ยนะผมนะไอ้ท่าเนี่ยนะผมนะไฮโลจินเนี่ยนะครับก็คือจะเพิ่มผลลดพลังโจมตีแก่เป้าหมายนะครับลดพลังโจมตีเป้าหมายนะครับตามโอกาสพันธุ์ของตัวเองนะพลังโจมตีลดลง 40% ด้วยนะครับผมนะแล้วก็เวสกดจิตนะครับผมนะใช้วงเวท5ชั้นระบำวงสวงแก่เทพเจ้า1คนนะครับผมนะแล้วก็ต่างๆนานาอันนี้ก็เวทดวงตานะครับผมนะเวทมายาใช้กับรักษัตโหดก็จริงนะแต่ว่าพลังเวทของรักษัตเนี่ยเขาหนาแน่นจริงๆนะต้องยอมรับว่าพลังเวทของเขาแข็งแกร่งมากจริงๆนะรักษัตเขาแค่แบบว่าเบ่งพลังเวทอ่ะมันก็สามารถที่จะฉีกภาพมายาที่เขาสร้างให้กับรักษัตออกได้แล้วนะครับก็เป็นสายเขาเรียกว่าดีบัฟละกันนะฮะน่าจะเป็นดีบัฟเพราะว่าซิลฮิสเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเอ็มแม็กแพ็กก็เป็นเวทนะครับผมเอลซ่าก็พีแอคแพ็กก็เป็นสายโจมตีกายภาพนะครับผมโจมตีเวทอันนี้ก็เป็นซิลฮิสนี่น่าจะเป็นเหมือนของฟรีดนะครับผมนะเป็นพวกดีบัฟอะไรอย่างงี้นะครับผมนะแล้วก็ฮิลอันนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าความโหดของเขาจะยังขนาดไหนนะครับผมโอเคจอมเวทที่ผมใช้ก็คือเป็นนี่ครับมีมิสกันยืนอยู่ด้วยนะครับผมนะมิสกันเป็นอันดับ4นะครับโอเคไปเขาบอกว่าแนะนำให้สู้แบบรวมทีมนะผมไม่แน่ใจว่าจะสู้กับไอ้คุยละบายนี่ไหวหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าไม่สู้แบบทีมเพราะมีมิสกันตัวเดียวนะครับผมโอเคนะครับเราก็วิธีการโจมตีนะฮะไอ้ตัวเนี้ยก็คือเราโจมตีไอ้เซนวอยตัวนี้ก่อนหรือว่าโจมตีไอ้คุยก่อนไอ้ตัวเก่าผมอะนะครับผมมันเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรอะสายโจมตีเดี่ยวนะครับผมนะสายหมัดอ่ะมันโจมตีตุ้มก็คือผมโจมตีระบายแป๊บเดียวตายนะซึ่งตัวนั้นก็เติมโหดเหมือนกันแต่ไม่โหดเท่ารหัสนี้แน่นอนนะครับรหัสนี้กูบ้านหนึ่งไอ้โอ้โหวงเวท5ชั้นครับผมนะล็อกไปมาถึงก็คือใช้วงเวทก่อนเลยครับผมนะล็อกระบายก็ตีธรรมดาได้เหมือนกันนะครับผมนะมาหยิบเอลฟาสการ์เด็ดครับผมนะมังกรเพิ่มของลาไว้นะซึ่งโอเคมังกรเพิ่มรอบครับผมนะ20สวยงามครับผมนะโอเคมึงใช้พลังเวทคิกก๊อกใส่กูร้อยสับนี่กูมิสกันนะเว้ยฮะมึงเอากับมิสกันกูเหรอจิกกันจำเวท5ชั้นโลกาพิภพเวทนิพพานจันทาโลกาโอ้ยนี่มันจำเวทไฮโลจินฟาร์กิมฟรีท่านผู้ชมสุดยอดมากมังกรเพลินธรรมดาไปอีกหนึ่งทีครับผมนะอีนี่มึงฮิวเหรอจิกกันมึงฮิวเหรออีระบายมึงคิดว่ากูไม่ตีแล้วกูจะแพ้มึงเหรอชิบหายโจมตีกูเหรอโจมตีตัวหลักกูเหรอกูไม่สนใจกูตีมธรรมดาก่อนกูยังไม่หิวด้วยอุ้ยจอมเวทนิพพานคาถาลวงพาสนาการเพลโอ้โหยีน้ำลายกระเด็นจึกแขนสั่นแรงจัดครับผมนะไอ้นี่มึงจะดีบัฟกูเหรอมึงดีบัฟเอลซ่าสกาวเลยตีกูเหรอโอเคได้กูใช้พลังแห่งชีวิตหิวโลกาเข้าไปครับผมนะตบเข้ามาครับผมโอเคสวยเงากูเหรอฮะจริงโอ้ยพลังปล่อยกระทาโลกาผมโอ้โหมิสกันแม่สกิลโคตรเท่เลยว่ะยิงเข้ามาครับมักกะล็อปบัตเตอร์มักกะล็อปตอนนี้จะล่วงแล้วอีลาระบายกูจะหงายครับผมนะโอเคอุ้ยลาระบายกูจะหงาย
ละลายเหรอมึงละลายเหรอมึงช็อตกูเหรอมึงช็อตตูดกูเหรอมิสการถามมึงช็อตตูดกูเหรอได้พลังแห่งช็อตรูแตกนี่มันช็อตรูตูดไฮโลจิ้นลุ่มโอ้โหไฮโลจิ้นกูปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาไม่เป็นไรมิสการกูอึดมิสการกับมาคาร์ล็อกกูโคตรไอ้สัสหิวเข้าไปกองล็อกสวรรค์ตุ๊บ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 บุ้ยมังกรเพลิงสยายปีกฟงโอ้คุณเหนื่อยผมเล่นผ่านแอปพลิเคชัน LD Player นะครับคุณสามารถที่จะโหลดได้เลยด้านล่างในคลิปชั้นนี้มิสกันวงเวท5ชั้นปักกระบายโอ้โหสุดยอดมากครับผู้ชมมึนเลยแย่อะไรของตัวแอปพลิเคชัน LD Player เนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่เล่นบนคอมนะครับผมน่ะสามารถที่จะโหลดได้เลยนะมิสกันมาเฮ้ยตีฟ้าตีกับฟ้าครับผมน่ะเดือดสุด MP ไม่พองามไส้โจมตีธรรมดาไปก่อนแล้วกันเฮียอีเดียสุดอีงามไส้เอ้ยโอ้โหบัตรประกอบเพลิงครับผมนะได้วงเวท5ชั้นมิสกันหยุดเข้าไปในโลกแห่งความมืดครับผมนะโอ้โหสุดยอดมากครับผมมึงป้องกันเวทเหรอได้เอลฟ่าสุบ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 คอขาดครับผมนะเอลฟ่าสกาวเรตี้กูต้องไปกูก็ไปมึงตายอีฮะมึงคิดว่ามึงแน่นะเหรอตีกับฟ้านี่ไงสร้างภาพมายามอบสาระวุ่นวายแก่ศัตรู1คนอ๋อเป้าหมายเนี่ยจะสามารถโจมตีปกติได้เท่านั้นนะคือไม่สามารถใช้เวทได้สกิลได้นะแล้วก็สุ่มโจมตีแบบไม่เลือกฝ่ายโอ้โหก็คือโจมตีฝ่ายตัวเองด้วยไอ้เหี้ยคือโหดมากครับผมนะคือสกิลเขานั่นเองนะกับมิสกันกับตัวละครนี้เฮ้ยมันกูเหนื่อยยังไงเนี่ยนะก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้อุ้ยต่อต้านสมาพันธ์บาลามสมาพันธ์บาลานนี่หลายๆคนอาจจะยังชนะไม่ได้นะเพราะว่ามันชนะยากจริงๆนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะว่าจะชนะยังไงแล้วเวลแค่41เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะสู้ไหวหรือเปล่ามาเพราะว่าไอ้คอบราตอนเจอคอบราด่าน10นี่ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาโจมตีค่อนข้างแรงเดี๋ยวจะสักเวลประมาณ50 60เนี่ยน่าจะไปพอจะต่อต้านไหวอยู่นะโอเคเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมนะหรืออาจจะมีคนทำแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะโอเคนะประมาณนั้นผมไปก่อนนะครับผมนะก็เพียงแค่คุณกดไลค์ Subscribe นั่นก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เรียบร้อยแล้วนะกับมิสกัมในคลิปนี้อยากให้ผมทำรายในเกม Fairy Tail อีกสามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมนะซึ่งเสียไป 50,000 เพชรเลยนะครับผมนะผมขอคนละไลค์พอนะ1กำลังใจกำลังใจมันสำคัญจริงๆนะครับผมขอบคุณมากจริงๆครับผมสวัสดีครับเดสโซน้ำในตาของกูมันไหลออกมาทุกๆคำยังคิดถึงเธอตลอดเธอแม่งหัวอยู่แห้งวันไหนกันกูพัมเพลินเธอ